จริงๆแล้วอยากมาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่าคืออย่างหลายๆคนแบบเฮ้ยพี่คนนี้เขาขายวิกเหรอแล้วคนแบบไหนที่ต้องใช้วิกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเหมือนคนที่มีปัญหาเงี้ยค่ะคือรู้ว่าเราอ่ะเป็นแม่ค้าขายวิกพี่อยู่กับความเป็นจริงของมนุษย์อ่ะที่เขาอ่ะเจอปัญหาในเรื่องของหัวโล้นหัวร้านผมบางศีรษะร้านผมงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนไปผ่าตัดกระโหลกผ่าตัดสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามีปัญหานะคือไม่มีผมอะค่ะเรื่องใหญ่มากไปบวชมาอย่างเงี้ยไปบวชมาแล้วต้องมาใช้ชีวิตต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนต้องไปคีโมเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยค่ะแล้วแบบไม่มีผมอะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็มาสอบถามได้เวลาพี่ว่าเปิ้ลไลฟ์เนี่ยคือเหมือนเราไลฟ์ชวนกินก็จริงแต่ถามได้นะคะถามได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะถามได้อย่างคนแบบไหนพี่ป๊อปเปิ้ลทำไมเขาต้องใส่วิกอะพี่แบบว่าทำไมจะต้องใส่อะไรเงี้ยต้องเป็นคนคีโมไหมหรือว่าเป็นคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็ถามได้ซื้อวิกไปแล้วมันพังต้องทำยังไงอะไรอย่างงี้เนาะก็ถามได้นะคะเพราะว่าเราแชร์เราเน้นการเปิดไลฟ์พูดคุยทักทายแชร์ความรู้กันมากกว่าเพราะว่าอย่างลูกค้าที่เป็นลูกค้าพี่ป๊อปเปิ้ลอยู่แล้วเขาก็จะมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านถ้าคนที่มาหน้าร้านพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะแนะนำหมดเลยว่ากรณีที่เราจะต้องใส่วิกอะคือเราจะต้องแบบมีการทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นปรับขนาดปรับอะไรก่อนแล้วก็ค่อยใส่ค่อยอะไรแล้วก็ใส่ได้ตลอดทั้งวันไม่ร้อนไม่อบหัวไม่ทำให้ผมเราแบบว่าร่วงเพิ่มขึ้นหรืออะไรเนี่ยค่ะคนที่หัวร้านหัวโล้นแบบไม่มีผมเนี่ยสวมได้เลยนะคะสวมได้เลยขออนุญาตคุยไปกินไปนะคะคือตัววิกผมอะอย่างพี่ว่าป้อนใส่แบบเนี้ยคนที่มีผมเขาก็จะต้องมีตัวตะข่ายนะคะมีตะข่ายเก็บผมก่อนเดี๋ยวนะหาก่อนหน้ากากทุกคนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็สอบถามได้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางหัวโล้นหัวร้านศีรษะร้านอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องใช้วิกผมอะไปเสริมบุคลิกเนี่ยถามได้ใช้ยังไงพี่ซื้อไปแล้วมันพังทำยังไงพี่อยากรีดมันรีดได้ไหมทำยังไงพี่ถามได้นะคะถามได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรซีเรียสเราก็พูดคุยทักทายกันไปเรื่อยๆสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะกรณีที่มีผมนะคะทุกคนมีผมเหมือนพี่เหมือนอะไรแบบเนี้ยเวลาเราจะใส่วิกอ่ะมันต้องมีตัวตะข่ายคุมผมก่อนนะตะข่ายแบบนี้นะคือมันจะต้องเก็บผมเราให้กลายเป็นคนหัวโล้นก่อนนะคะเป็นคนหัวโล้นก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูอันนี้พี่ใส่วิกนะคะทุกคนคือเวลาเราใส่วิกอ่ะเราใส่วิกอ่ะกรณีของคนที่มีผมเราก็ต้องเก็บผมก่อนนะคะต้องเก็บผมก่อนอันนี้พอเวลาเราใส่วิกไปแล้วเวลาเราจะถอดนะคะดึงออกนี้เลยดึงออกง่ายๆเลยนี่คือกรณีของคนที่มีผมจะต้องเก็บผมให้เรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าลื่นนะคะเวลาเราจะใส่วิกใส่อะไรเงี้ยเราต้องเก็บผมเราให้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเราไปบวชมาอะไรเงี้ยค่ะไปบวชมาไปหรือว่าเราไปโกนหัวมาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางคนเกิดอุบัติเหตุแบบว่าต้องไปแบบผ่าตัดกะโหลกผ่าตัดสมองมีแผลที่หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแบบต้องโกนผมเนาะแล้วทีเนี้ยพอแบบเวลาเราหายป่วยแล้วอะเราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าหาวิกผมอะเพื่อที่จะไปเสริมบุคลิกภาพให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะถ้าไม่มีผมบนหัวเลยเราสามารถที่จะสวมวิกผมได้เลยนะคะทุกคนใส่วิกได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเรามีผมเหมือนพี่แบบเนี้ยมีผมเยอะๆแบบเนี้ยค่ะก็คือต้องเก็บทำยังไงก็ได้ให้เรากลายเป็นคนหัวโล้นนะคะกลายเป็นคนหัวโล้นแล้วทีนี้วิกผมนะคะวิกผมตัวทุกรุ่น